ผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันอังคารที่20มกราคม2558ในวันนี้ประเด็นหลักใหญ่ใจความก็เป็นสถานการณ์ทางการเมืองในเรื่องของการทำลายล้างผมต้องขอเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเมื่อวานนี้ที่จัดรายการแล้วก็สื่อสารมวลชนก็มาสัมภาษณ์ถามถึงความรู้สึกว่าถ้าเกิดกรณีการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์เกิดขึ้นในวันที่23นี้กระบวนการนปช.และเสื้อแดงเราจะดำเนินการกันอย่างไรผมเองก็ได้อธิบายความโดยเท้าเรื่องราวนะครับย้อนกันมาว่าการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35 10วงเล็บโดยเฉพาะวงเล็บ4ที่ต้องการเนี่ยนะครับกำจัดบ้านเลขที่111 109ไม่ให้เข้ามาสู่ในสนามทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วก็เป็นที่ชัดเจนครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการยกร่างเรื่องนะครับจะบัญญัติห้ามดำเนินคดีกฎหมายมีผลย้อนหลังนะครับก็คือหมายความว่ากฎหมายใดที่ออกมาย้อนหลังนั้นไม่สามารถไปดำเนินคดีทางอาญาได้ฟังเหมือนว่าดูจะดีความจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยเรื่องนี้เป็นหลักปฏิบัติการกันทั้งโลกรวมกระทั่งประเทศไทยจนกระทั่งเหตุการณ์19กันยายนปี2549ที่มีการเนี่ยนะครับยุบพรรคแล้วก็มีประกาศคำสั่งเรื่องตัดสิทธิ์ทางการเมืองย้อนหลังเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความของกฎหมายทั้งโลกนั้นถ้ากฎหมายออกมาหลังจากการกระทำความผิดสามารถใช้ได้ในทางที่เป็นคุณเท่านั้นแต่จะใช้ในทางที่เป็นโทษไม่ได้แต่นะครับกรรมาธิการยกร่างพวกนี้ก็พยายามอธิบายเลี่ยงบาลีดูเสมือนว่าเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางไม่จริงแล้วครับเป้าหมายจริงๆนั้นหลักใหญ่ใจความประเทศไทยเนี่ยนะครับเสียหลักการของกฎหมายจากกรณียุบพรรคและออกกฎหมายย้อนหลังนะครับนับตั้งแต่วันถูกข้อกล่าวหาไปแต่ว่าเมื่อนะครับไปเขียนรัฐธรรมนูญในมาตรา35ในฉบับชั่วคราวนั้นก็พูดในหลักการดูเสมือนหนึ่งว่าโทษทางอาญาจะไม่มีผลย้อนหลังนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับโทษทางการเมืองเพราะโทษทางการเมืองนี่ก็มีความชัดเจนทันทีว่านะครับที่กำหนดให้กลไกมีประสิทธิภาพในการป้องกันและการตรวจสอบมิให้ผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือเคยกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองเด็ดขาดผมได้อธิบายความเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นว่าผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557นั้นเขาวางแผนนะครับอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนอยู่นั้นจะไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้ถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นั้นก็เหมือน TOR ที่ล็อกสเปคเอาไว้ว่าร่างอย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ในกรอบนี้และก็เป็นที่ชัดเจนว่าความเห็นของคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวกันมานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลากหลายประเด็นไม่เคยอยู่ในประเด็นของการถกเถียงมาก่อนและไม่ได้อยู่ในข้อเสนอนะครับที่เชิญไประดมความคิดเห็นเลยแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ทำพิธีกรรมว่าใจกว้างขวางรับฟังความจากทุกฝ่ายแต่พอเอาจริงๆเข้าตัวเองก็นำในสิ่งที่อยู่ในแผนการของตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาต้องการขจัดบ้านเลขที่111 109เป็นที่เรียบร้อย
ผมบอกพรรคพวกมาตั้งแต่ต้นว่าอย่าได้คาดหวังว่าเหตุการณ์ขบวนการถอดถอนไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์2ประธานนิคมสมศักดิ์สว38สส268ครม.ยิ่งลักษณ์กรณีถวิลเปลี่ยนสีและก็กรณีเงินกู้2จุดล้านและไม่นับเรื่องอื่นๆจะทยอยมาตามลำดับนี่เป็นเกมทางการเมืองที่จะทำลายล้างแต่ท่วงทำนองก็จะพูดว่าดีนะครับต้องการจะสร้างความปรองดองความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในชาติแต่ความจริงการกระทำนั้นจะเป็นคนละเรื่องราวกันดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อแสดงตนความชัดเจนว่านะครับที่แถลงการเมื่อวานเพื่อที่จะสอดรับกับสิ่งที่จะกำลังจะดำเนินการต่อไปนั้นถามว่าถ้าเขาเอาเฉพาะ111กับ109โดยนะครับไปสำแดงให้เห็นกรณีสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยนะครับที่ไปอยู่กับคสช.เวลานี้เนี่ยใครก็รู้ว่าสมคิดเนี่ยนะครับจะต้องมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่มาตรา35วงเล็บ4ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นก็ไปจัดการสมคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมคิดจึงไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้นั่นก็คือเป็นกรรมการของคสช.ซึ่งความจริงนี่นะครับถ้าไม่เขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35วงเล็บ4สมคิดก็ไปเป็นครม.ได้แต่สมคิดเนี่ยนะครับเป็นสนช.สปช.ครม.ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลี่ยงบาลีเป็นประธานที่ปรึกษานายกฝ่ายเศรษฐกิจบ้างเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อเขาลงมือ111 109แล้วยังเหลือในส่วนของพรรคเพื่อไทยถ้าเขาไม่ดำเนินการนั้นในความหมายของคำว่าเสียของเนี่ยครับเพราะว่าถ้าปล่อยนะครับให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์สามารถลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้ตามปกติไม่ต้องตอบว่าผลการเลือกตั้งนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนก็รู้ทุกคนก็มีคำตอบและขณะเดียวกันนั้นถ้าปล่อยให้268สส.ซึ่งเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมโดยพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่ชาติไทยนะครับพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพลังชนกลับเข้ามานั้นแน่นอนที่สุดไอ้3พรรคเนี่ยเขาไม่ได้อยากจัดการเขาจะต้องการจัดการพรรคเพื่อไทยแต่ว่าจะจัดการพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับก็จัดการเหมารวม268สส.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอา111 109ตามด้วย268สส.บวก38สว.2ประธาน1อดีตนายกนั้นเนี่ยนั่นคือเป้าหมายที่เขาจะต้องเดินเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้คิดว่าเสียงในที่ประชุมสนช.นั้นเป็นอย่างไรจะไปแถลงให้ดีอย่างไรนะครับต่อมสำนึกต่อมประสาทในส่วนของการแยกผิดชอบชั่วดีนั้นมันจะไม่ทำงานเพราะว่ามันถูกกำหนดกันเอามาไว้แล้วและที่สำคัญก็คือว่าตรรกะง่ายๆก็คือจะไม่มีใครกล้าพูดยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นว่ารัฐธรรมนูญปี50ได้ถูกยกเลิกแล้วมีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าชื่อนะครับส่งเรื่องให้กับปปช.ปรากฏว่าในจำนวนรายชื่อดังกล่าวที่เรืองไกรนะครับมาเปิดประเด็นเมื่อวานนี้นั้น6คนได้ไปร่วมชัดดาวไปร่วมชุมนุมกับสุเทพเทือกสุบรรณได้ลาออกจากการเป็นส.ส.แต่เซ็นไปในนามส.ส.เปรียบเทียบได้กับกรณีเนี่ยนะครับกดบัตรแทนซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ากดบัตรแทนใครนะครับไม่ได้มีคำตอบมาเลยว่าไอ้ที่ไปกล่าวหาเรื่องการกดบัตรนั่นคนที่ถูกกล่าวหาเขาไปกดบัตรแทนใครแต่กรณีนี้ชัดเจนก็คือว่าคนที่พ้นจากการเป็นส.ส.แล้วแต่ไปลงนามในฐานะส.ส.ขึ้นมา
และปปชเนี่ยนะครับถ้าใช้หลักการเดียวกันนี่มาตรฐานเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า6คนนี้ชัดเจนว่าพ้นสภาพไปแล้วจะมีการอธิบายว่า6คนไม่กระทบต่อเสียงที่ยื่นเข้าไปและไอ้ที่กดบัตรแทนที่ตั้งข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ากดบัตรแทนใครนั้นมันจะไปเปลี่ยนแปลงผลการโหวตในที่ประชุมของรัฐสภาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าต้องการจะเอากันให้ได้ไม่ว่าจะไปเนี่ยนะครับชี้แจงหรือไม่ชี้แจงผมเคยบอกกับพรรคพวกว่าคำว่าโลกสวยด้วยมือเราเนี่ยพูดได้ครับแต่ในโลกเป็นความเป็นจริงนั้นเราจะคาดหวังว่าโลกสวยในมือของปฏิปักษ์ในมือของศัตรูนั้นมันไม่มีวันจะสวยมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโครงการโลกสวยด้วยมือเราคนไทยรู้จักแต่โลกสวยด้วยมือศัตรูนั้นโลกสวยด้วยมือปฏิปักษ์นั้นไม่มีวันนะครับที่จะสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับปมประเด็นต่างๆที่มีการขับเคลื่อนกันในเวลานี้นั่นคือการนำไปสู่การโหวตที่จะมีการถอดถอนกันเสียให้ได้สนชบางคนบอกว่าให้ดูเสียงในวันที่สมชายแสวงการไปเสนอให้มีการประชุมลับและก็ปรากฏว่ามี153เสียงซึ่งเกิน132ให้บอกว่าให้ดูเสียงนั้นเป็นตัวอย่างผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องประเด็นเสียงเฉียดฉิวนั้นไม่มีถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามันแฟร์กันมาตั้งแต่ต้นจะต้องไม่รับเข้าสู่การพิจารณาเพราะรัฐธรรมนูญปี50ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมานั้นเราตั้งหลักตั้งสติกันไม่มากที่สุดได้อุปมาอุปไมยว่าประเด็นทางการเมืองเวลานี้เหมือนกับเราได้ดูหนังเรื่องนึงมันเพิ่งจะเดินมาถึงกลางเรื่องเท่านั้นบางทีก็หงุดหงิดไม่อยากจะดูหนังต่อผมบอกว่าถึงไหนก็ตีตั๋วเข้ามาแล้วอดทนอีกนิดให้ดูไปถึงตอนจบถามว่าตอนจบแล้วจะเป็นอย่างไรผมก็บอกว่าเวลานี้ถึงกลางเรื่องเท่านั้นตอนจบจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนี่นะครับท่วงทำนองการนะครับการตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องประเด็นการถอดถอนนะครับมีถ้อยคำอะไรกันมากมายนะครับแม้ว่าจะใส่กำไลหินนะครับที่จะทำให้อารมณ์นะครับเย็นแล้วแต่ว่าหินนี้ก็คงจะต้องไปตรวจสอบว่ามันยังไม่เย็นแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายพวกเราฝ่ายประชาชนนั้นจะต้องคิดกันให้มากถามว่าคิดให้มากนั่นคือการถูกกระทำต่อไปใช่ไหมผมก็บอกว่าเราถูกกระทำจนไม่รู้จะถูกกระทำอย่างไรเพียงแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ต่างๆมันได้ถูกพล็อตถูกวางกันไว้แล้วและเราจะเห็นปรากฏการณ์กันอีกมากมายดังนั้นเนี่ยนะครับการเร่งก็จะทำให้ช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเห็นของนายกรัฐมนตรีที่พูดเรื่องการชุมนุมนะครับจะเอามวลชนเอาอาวุธออกมาหรือจะเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นเรื่องที่นะครับตั้งคำถามว่าสมควรหรือไม่เรื่องการปรองดองนะครับก็นะครับเป็นเรื่องที่ต้องรับโทษทางกฎหมายติดคุกแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการอภัยโทษหรือการนิรโทษหลากหลายเรื่องราวครับนะครับตามที่ท่านได้ดูตามนะครับที่ข่าวในช่วงเช้าได้อธิบายความแต่ผมเนี่ยนะครับมีความเห็นกันว่าหลากหลายเรื่องราวที่กำลังเดินต่อไปนั้นไม่ว่าเนี่ยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้มะรืนมะเรื่อง
นะครับจนกระทั่งถึงที่ถึงวันถอดถอนนั้นหลาย